สวัสดีครับมาต่อกันพาร์ท2เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำการรื้อโครงหมดแล้วนะครับรื้อโครงหมดแล้วนะครับเราจะเล็งเห็นเลยว่าแอร์เนี่ยตันนะครับยิ่งเฉพาะแผงรังผึ้งคอเย็นเนี่ยนะเห็นไหมครับตันตึบเลยนะครับเห็นไหมตันไปด้วยขนสุนัขนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยกำลังจะบอกว่าแผงคอเย็นเนี่ยถ้าตันปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอุดจมูกตัวเองนะฮะลมจากในห้องเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในนี้เข้าไประบายแผงรังผึ้งคอเย็นนี้ได้นะครับผลที่ตามมาคืออะไรผลที่ตามมาคือหนึ่งเนี่ยแผงรังผึ้งตัวนี้เนี่ยมันเย็นใช่ไหมครับมันเย็นแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยลมอ่ะจะต้องวิ่งผ่านเข้าไปในนี้นะครับแล้วไปดูดซับความเย็นจากแผงรังผึ้งตัวนี้เพื่อที่จะออกมาที่บริเวณลมส่งนะครับเมื่อแผงรังผึ้งตัวนี้เกิดการอุดตันหนึ่งคือลมไม่ได้ถูกดูดแผงรังผึ้งไม่ได้ถูกดูดความเย็นออกไปนะครับสภาวะน้ำยาเสียนะครับน้ำยาถ้าคุยไปในเชิงลึกก็คือว่าน้ำยาเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปทำลายน้ำมันนะครับส่งผลให้น้ำมันเนี่ยน้ำมันของคอมเพรสเซอร์นะครับเกิดการเสื่อมสภาพนะครับเมื่อน้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพมันคล้ายๆกับรถของคุณที่น้ำมันเครื่องไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับสภาวะการหล่อลื่นของน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะผสมไปกับน้ำยานะครับวิ่งไปด้วยกันนะครับหน้าที่ของมันคือ1คือช่วยการหล่อลื่นของตัวคอมเพรสเซอร์นะไม่ให้เกิดความติดขัดข้อที่2คือช่วยในการลดความร้อนนะครับถ้าน้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพเนี่ยก็จะมีลักษณะคือคล้ายๆกับขี้โล้น้ำมันขี้โล้นะครับไม่มีการหล่อลื่นนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะไม่หล่อลื่นนะส่งผลทำให้คอมเพรสเซอร์เกิดการล็อกเขาจะเรียกว่าการล็อกโรเตอร์นะครับหรือคอมเพรสเซอร์เกิดการสึกหรอนะครับเกิดความร้อนหดลวดไหมนะครับเห็นไหมครับการที่คุณส่งผลให้แผงรังผึ้งคุณตันเนี่ยผลเสียมันมากมายขนาดไหนนะครับและมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับพอเป็นน้ำแข็งปั๊บยังไงครับเซนเซอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเซนเซอร์ฟรีซนะครับเป็นตัวจับน้ำแข็งนะครับพอเป็นน้ำแข็งปั๊บเซนเซอร์ฟรีซจะจับการทำงานนะครับจะตัดการทำงานนะครับน้ำจะหยดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้าที่ของเซนเซอร์ฟีดก่อนเซนเซอร์ฟีดเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิของตัวแผงรังผึ้งนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าแผงรังผึ้งน้ำยารั่วมาเย็นเซนเซอร์ฟีดจับนะครับกับพริบนะครับแผงรังผึ้งน้ำยามีแต่แผงรังผึ้งเป็นน้ำแข็งเนื่องจากแผงรังผึ้งตันเซนเซอร์ฟีดตัดการทำงานนะครับมันเป็นเหมือนลักษณะของตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้ไม่ให้คอมเพรสเซอร์เกิดความเสียหายนะครับหากหนูกัดตัวนี้เป็นอะไรส่วนใหญ่แล้วสร้างบ้านคนชอบหนูชอบกัดตัวนี้นะครับเซนเซอร์ฟีดนะครับไฟกระพริบ
แอร์ไม่ทำงานเห็นไหมครับดูวิดีโอผมแล้วได้ความรู้นะครับนะเซนเซอร์ฟีดนะครับส่วนเซนเซอร์นี้เห็นไหมเอ่ยจะมี2เซนเซอร์เซนเซอร์นี้เรียกว่าเซนเซอร์รูมนะครับทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิในห้องที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแอร์ไม่ตัดการทำงานเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าแอร์มันไม่พอห้องเนี่ยมันไม่เย็นอย่างอุณหภูมิที่คุณตั้งนะครับหรือแอร์คุณสกปรกนะครับหรือแอร์คุณใหญ่กว่าขนาดห้องเมื่อคุณตั้งอุณหภูมิ25องศานะครับเมื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้จับอุณหภูมิอากาศได้25องศานะครับมันจะจับการทำงานแล้ว3 นาทีหรืออุณหภูมิบวกขึ้น1องศามันจะทำการต่อการทำงานนะครับถ้าเกิดว่าไฟกระพริบนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่เดินให้วิเคราะห์ว่าเซนเซอร์ฟีดตัวนี้ขาดเห็นไหมครับมันจะแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนมีลูกค้าถามผมว่าเซนเซอร์ฟีดนี้ย้ายได้ไหมย้ายตำแหน่งได้ไหมย้ายได้ครับบางทีบางครั้งเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่หลบมุมนะครับไม่ได้รับความเย็นนะครับก็ส่งผลทำให้ตัวเซนเซอร์รูมตัวนี้ไม่ใช่เซนเซอร์ฟีดย้ายได้เซนเซอร์รูมย้ายได้ไหมเซนเซอร์ฟูดรูมย้ายได้ย้ายหาตำแหน่งที่มันรับอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องเชิงลึกหน่อยก็คือว่าแอร์ตัดไวห้องเล็กเซ็นเซอร์ตัวนี้จับไวก็ทำการหลอกเซ็นเซอร์กันช่างก็ทำการหลอกเซ็นเซอร์กันใส่ตัววัดค่าอะไรต่างๆนานานะครับอันนั้นไม่พูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงเก็บลึกเกินจนเกินไปนะครับสังเกตดูปัญหานะครับปัญหาน้ำหยดเห็นไหมครับน้ำหยดออกนอกตัวเครื่องอันเนื่องจากอะไรเนื่องจากแผงตัวนี้มันตันนะครับแล้วน้ำเนี่ยมันลงไปที่ฐานล่างไม่ได้นะครับตัวนี้หลักการเดียวกันครับเหมือนกับแอร์ที่ผมเคยถอดให้ดูนะครับหลักการเดียวกันนะครับเดี๋ยวพลิกไปด้านไฟหน่อยตัวนี้มีลูกลอยเห็นไหมครับมีลูกลอยเป็นตัววัดการทำงานนะครับมีมอเตอร์ปั่นน้ำจะอยู่ด้านในรุ่นนี้จะมองไม่เห็นเป็นหลักการเดียวกันหมดเลยครับนะหลักการเดียวกันคือคุณดูคลิปวีโอผมเนี่ยคุณเป็นช่างแอร์ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะดำเนินการล้างตามที่คุยกันไว้นะครับถอดล้างนะครับก็ตรงนี้ก็ให้ดำเนินการถอดเลยครับถามว่าถอดอะไรอีกถอดอีกครับยกแผงตรงนี้ขึ้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำความสะอาดล้างบริเวณนี้ล้างในนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะตันพอตันปั๊บเนี่ยน้ำมันจะหยดลงไปนอกเครื่องคือย้ำว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยจะไม่มีทางน้ำล้นถาดได้นะครับ
พราะว่ามันมีลูกรอยตัวนี้เป็นตัวตัดการทำงานตัววัดการทำงานรู้สึกว่าลูกรอยผมเนี่ยจะเยินมากเลยเนี่ยโดนหนูเล่นแล้วเนี่ยนะครับวัดการทำงานนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดดีกว่าถอดเลยต้องยกแผงนี้ขึ้นแล้วก็เราก็จะล้างด้านใต้ฐานนี้ครับถ้าเราไม่ยกขึ้นเนี่ยน้ำมันเหมือนกับว่าวุ้นเนี่ยมันจะตันอยู่ใต้ฐานเนี้ยปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไม่วิ่งลงไปข้างล่างนะครับแล้วน้ำเนี่ยมันจะไหลล้นออกมานะครับก็เดี๋ยวจะถอดเลยหาไอ้พวกไม่เจอแหละเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าให้ไว้อะไรให้เป็นที่โอเคช่างมันเห็นไหมครับแน่นมากเลยเห็นไหมครับถอดตัวนี้เห็นไหมครับถอดตัวนี้ออกเพื่อที่เราจะยกแผงรังผึ้งขึ้นนิดนึงนะครับให้มันได้ระดับนะครับเพื่อที่เราจะทำการฉีดล้างนะครับก็เดี๋ยวแยกน็อตไว้นิดนึงเดี๋ยวจะงงน็อตนะครับย้ำคืออย่าไปใส่น็อตมั่วนะครับคุณไปใส่น็อตมั่วปุ๊บน็อตเป็นน็อตแหลมเนี่ยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจาะทะลุแผงรังผึ้งคุณนะครับถอดเลยครับอันนี้ถอดเลยพอเราถอดแล้วเนี่ยทำการโยกครับดูซิติดตรงไหนอีกไหมเห็นไหมครับติดเห็นไหมครับติดตรงนี้เห็นไหมคือจริงๆแล้วถอดเวลาล้างเนี่ยคือช่างทีไม่ทราบนะครับอัดเข้าไปเลยไม่ถอดไม่ลื้อไม่ดึงไม่อะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยข้างล่างก็นี้ก็สะอาดครับแต่ข้างล่างใต้มันเนี่ยปุ๊บเนี่ยตันครับผมกำลังจะบอกว่า air wall tight เหมือนกันนะ air wall tight เนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำหยดเนี่ยทั้งที่ถาดน้ำก็สะอาดแผงรังผึ้งก็สะอาดเพราะอะไรไหมฮะเพราะช่างบางคนเนี่ยเขาไม่ละเอียดนะคือแผงรังผึ้งเนี่ยจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า v fin นะครับอันนี้พูดถึง air wall tight นะที่มันน้ำหยดหลังเครื่องเนี่ยคือต้องเรียนให้ทราบว่าผมพื้นฐานผมเนี่ยมาจากแอร์พวกวอลไทพวกชิลลิงพวกคาสเซ็ตไทพวกนั้นมาก่อนที่จะเป็นแอร์เคลื่อนที่นะครับแผงรังผึ้งเนี่ยมันเป็นวีฟินเข้าไปในตัวโครงบอดี้มันเนี่ยปุ๊บเนี่ยบริเวณวีฟินเนี่ยมันตันคือเขาก็ไม่ทราบแก้กันไม่หายนะครับคือมันต้องยกขึ้นยกแผงรังผึ้งขึ้นแล้วก็ทำการฉีดวีฟินนะครับอันนั้นขอไม่ขอพูดถึงแล้วกันอันนั้นเป็นแวร์แอร์วอทไทเราพูดถึงเรื่องแอร์เคลื่อนที่แล้วกันนะครับแกะครับแกะมีตรงไหนอีกแกะครับจำน็อตไว้นิดนึงน็อตมันตัวไหนเดี๋ยวไปใส่มั่วซั่วไปใส่น็อตแหลมเดี๋ยวทิ่มแผงรังผึ้งทะลุนะครับ
ตัวไหนถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันบางทีมันอายุมันมากแล้วมันเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยถอดไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นสนิมแดกขยับไม่ได้แล้วผมจะถอดยังไงดีมันต้องมีเทคนิคครับมันต้องมีเทคนิคกันหน่อยนะต้องไม่ให้เกลียวเนี่ยคือขันเข้าไปเนี่ยคือถ้าเกิดขันเข้าไปขายควงไม่ดีเนี่ยขายควงต้องเป็นพวกแชมเปี้ยนขายควงดีๆเนี่ยไอ้ทุกอย่าง20บาทหรือว่าบางทีอย่างละ100บาทสู้พวกนี้ไม่ได้นี่ขายควงแชมเปี้ยนตัวนึง160บาทตัวเดียวนะ160บาทนะครับหัวมันจะดีนะครับอัดเข้าไปปั๊บบางทีต้องทำการปอกเล็กน้อยให้มันเข้าล็อกแล้วก็บิดทีเดียวเลยขันโบเหมือนกันวันก่อนน้องเปลี่ยนมอเตอร์โทรมาปรึกษาพี่โบผมจะเอาโบออกจากมอเตอร์พี่พอดีน้องเขามอเตอร์เสียงดังแอร์เคลื่อนที่ของเนเจอร์ลอบบอกน้องเวลาขันโบเป็นหกเหลี่ยมใช่ไหมหกเหลี่ยมนี่ต้องเป็นหกเหลี่ยมดีนะมันทิ้งเดี๋ยวจะงานเข้าครับคือของไม่ดีหกเหลี่ยมไม่ดีปุ๊บเนี่ยพอมันใส่เข้าไปในล็อกปุ๊บเนี่ยคุณไปขันรูดปุ๊บนะคุณจบเลยคุณจบเลยไม่มีทางหวนคืนบอกเลยว่าไม่มีทางหวนคืนได้เลยต้องตีโบแตกอย่างเดียวนะครับเรื่องใหญ่เลยเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่สำคัญนะครับใส่เข้าไปให้มันได้ล็อกโยกขวาซ้ายให้มันแน่นแล้วบิดเสียงนั่งแก๊กทีเดียวเลยครั้งเดียวเลยถ้าเกิดว่าอืดเรียบร้อยครับรูดนะครับผมทำเป็นพูดดีไปไม่รู้ว่าผมจะรูดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะปรับกล้องเรื่อยๆนะครับคือนี่ผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะยกแผงลังพึ่งขึ้นไงครับฉีดปกติแล้วเนี่ยมันไม่สะอาดไงมันจะมีปัญหาเรื่องน้ำหยดเห็นนะเสียงได้ยินเสียงไหมเสียงมันเห็นนะไฮเทคหน่อยโอเคค่อยๆครับถอดไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะมีเรื่องพวกตามติดตามเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าเน้นแต่ขายอย่างเดียวเน้นสอนซ่อมด้วยจะสอนถึงขั้นเปลี่ยนแผงคอมเปลี่ยนคอมเปลี่ยนแผงรังผึ้งสอนเดี๋ยวสอนทุกอย่างใครติดตามผมไม่ได้มาซื้อสินค้าผมอย่างเดียวติดตามผมสอนด้วยผมบอกหมดอ่ะดึงครับอันนี้ดึงเลยนี่คือเซนเซอร์อะไรเซนเซอร์ฟรีดเขาเรียกเซนเซอร์ฟรีดเซนเซอร์จับน้ำแข็งตัวนี้ดึงครับดึงออกไปเลยย้ายหายคลิปครับโอเคเมื่อเราได้แล้วโยกก่อนครับลองโยกดูก่อนเห็นไหมฮะโยกดูติดอะไรอย่าไปโยกแรงเดี๋ยวงานเข้าเห็นไหมขึ้นแล้วนิดเดียวเอาแค่ขึ้นนิดเดียวพออย่าไปทุ่มเทมากเดี๋ยวแผงมันเพิ่งหักงานเข้าเสร็จแล้วทำไงต่อครับเสร็จแล้วหายางครับลองสำหรับคนซื้อแอร์เคลื่อนที่ผมไปแล้วจะซ่อมเองจะล้างเองดูวีโอผมนะครับเห็นไหมครับมันจะมีถ้าคุณดูดีๆเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีร่องเห็นไหมมันมีร่องที่เอาไว้ให้น้ำมันลงเนี่ยเห็นไหมลงไปในนี้ครับลงไปที่แผงตัวนี้โดยตรงเลยเนี่ยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ใต้นี้ฐานล่างนะถ้าตัวนี้มันตันปั๊บเนี่ยน้ำจากนู้นวิ่งมาไม่ได้ปุ๊บน้ำล้นถาดครับน้ำล้นถาดออกมาก็คืออาการน้ำหยดนอกเครื่องนะครับที่บางทีบางคนแก้กันไม่หายนะครับแล้วก็น้ำหยดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บลงไปแผงล้างเครื่องปุ๊บระเหยส่วนหนึ่งลงไปในถาดปั๊บมีมอเตอร์ปั่นน้ำถ้าเกิดว่าอาการเครื่องตัดนี่ตัดน้ำใช้2ชั่วโมงตัดน้ำใช้2ชั่วโมงตัดน้ำนี่วิเคราะห์ได้เลยว่ามอเตอร์ปั่นน้ำเนี่ยมีพวก
ผมคนเนี่ยเข้าไปอุดตันนะครับอาการคืออย่างนี้เดือดรัน2ชั่วโมงตัดรัน2ชั่วโมงตัดจะถามว่ามันจะมีการตัดไหมมีการตัดครับในกรณีอากาศมันเย็นนะครับถ้าอากาศมันเย็นๆมากๆเนี่ยนะแผงรังผึ้งเนี่ยฮะดูดน้ำไประบายทิ้งไม่หมดเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการเขาเรียกฟูนะครับเครื่องมันจะตัดเมื่อวานนี้มีการมีโทรมาเช็คผมโทรมาถามผมคนหนึ่งนะครับพอดีอากาศเย็นเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็บอกว่าคือไม่ต้องปล่อยบ่อยหรอกครับคือถ้าเกิดว่ามันทีมันนานๆครั้งมันจะเป็นทีหนึ่งอาการคือน้ำเต็มนะครับก็เราก็ทำการปล่อยน้ำครับปล่อยจุกน้ำออกปล่อยจุกน้ำออกแล้วก็ปล่อยน้ำแล้วก็เดี๋ยวรันระบบใหม่แค่นั้นเองพอเราปล่อยน้ำออกสักพักนึงเราถอดปลั๊กใหม่แล้วเราก็ไม่ต้องถอดก็ได้พอปล่อยน้ำปั๊บระบบตัดเข้าไปสู่โหมดปกติปุ๊บเราก็ลูกรอยตัวเนี้ยมันตัดไงครับลูกรอยตัวเนี้ยเนี่ยมีลูกรอยตัวเนี้ยมันจะทำการตัดพอน้ำเยอะขึ้นปุ๊บมันจะตัดนะครับเพราะบางทีถ้าเกิดอากาศเย็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยน้ำมันระเหยไม่หมดเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะนานๆที่เป็นครั้งหนึ่งมีอากาศเย็นก็แต่ถ้าเกิดว่าตัดทุก2ชั่วโมงนี่ไม่ใช่เลยนะถ้าเกิดว่าตัดเครื่องตัดทุก2ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าเนี่ยมีพวกผมคนขนหมาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปตันในไอ้ระบบมอเตอร์ปั่นน้ำนะครับก็ต้องรื้อใหญ่เลยคราวนี้รื้อใหญ่แล้วทำการล้างตัวมอเตอร์ปั่นน้ำที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอคลิปก่อนนะครับอันนั้นที่บอกว่าน้ำปั๊มไม่ดูดนั่นน่ะเพราะมันตันสกปรกไงจริงๆแล้วมีแค่นี้นะครับยกแผงมาพึ่งครับยกนิดนึงยกให้ลอยเลยเราจะเห็นเลยว่าสังเกตดูจะเห็นเลยว่าเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเป็นข้างใต้เนี่ยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะยกไปล้างนะครับคุมไปสักหน่อยนึงเป็นพิธีนะคุมสักหน่อยนึงพวกจงพวกแก๊กคุมสักหน่อยนึงก็ไม่ต้องแบบขยันมากถึงขนาดที่ว่าต้องไปถอดปริ้นถอดอะไรเลยครับจะไปขยันมากเดี๋ยวมันของมันเก่าแล้วขยันมากของมันเก่านี่จะงานเข้าครับคุณไปถอดแจ็คถอดอะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยหลุดทั้งปริ้นเลยงานเข้าครับเพราะช่างแอร์เขาจะพยายามหลีกเลี่ยงนะไม่แอร์เก่าๆจะพยายามไม่ถอดเลยจะไม่ค่อยถอดไม่ใช่เขาขี้เกียจหรอครับโอเคเดี๋ยวย้ายกล้องนิดนึงเดี๋ยวหามุมทำเลดีๆก่อนนะครับตรงนี้น่าจะทำเลดีนะยกเครื่องมาเลยเดี๋ยวจะทำการฉีดเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลงอันนี้เนี่ยปรับเนี่ยเห็นไหมฮะน้ำเนี่ยปรับให้กระจายนะครับใครมีปั๊มน้ำอยู่แล้วเนี่ยแนะนำไปซื้อหัวนี้มานะครับหัวต่อนี่เวิร์กมากเลยมันสั้นแล้วมันกระจายนะครับที่เราเทสใช้ได้ไม่ได้เนี่ยเราเทสอย่างนี้ครับเราเอามือเข้าไปดูนะถ้ามันแทงมือเราเจ็บนะแสดงใช้ไม่ได้แล้วแผงรังผึ้งล้มหมดนะครับอันนี้หัวนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่ลาซาด้านะ400กว่าบาทหัวนี้เกี่ยว400กว่าบาทนะครับอัดเลยครับไม่ต้องรีรอเห็นไหมครับ
หันเข้าไปเลยไม่ใช่ล้มหรอกอย่างเงี้ยเพราะเราปรับน้ำกระจายไงไอ้หัวนี้ปรับได้ปรับน้ำได้จะปรับให้พุ่งยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณปรับมันพุ่งอย่างเงี้ย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 พังอย่างเงี้ยพังนี่จะพังแข็งล้มหมดปรับให้มันกระจายอย่างนี้ครับปรับให้กระจายอย่างเงี้ยเห็นนะอย่างนี้ครับเป็นให้แจ๋วอัดเลยไอ้พวกนี้ช่างมันเดี๋ยวโดนน้ำช่างมันโดนน้ำเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไงไหมเดี๋ยวเอาถ้ามีโบเป่านะถ้าไม่มีโบเป่าเดี๋ยวต้องหาถุงคุณไม่มีโบคุณต้องหาถุงพลาสติกมาคุมตรงนี้มันเป็นแจ็คลิมิตเหมือนที่ผมบอกให้คุณฟังอะว่าคุณต้องทำการหมุนเครื่องนะหาครับยางเงี้ยเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยนะหมุนเครื่องถ้าใครล้างเองได้ก็ดูวิดีโอแล้วก็ทำตามเลยใครล้างไม่ได้ก็จ้างผมคิด500เอียงเห็นไหมนะใครล้างเองได้เดี๋ยวทำตามผมเลยครับนะคือคุณอาชีพคุณเป็นอาชีพช่างแอร์ได้เลยชิมเลยครับอัดเข้าไปอันนี้เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นใช้น้ำยาล้างคอยที่ผมบอกหรอกครับถ้าคุณมีปั๊มแรงดันเนี่ยนะคือรู้สึกปั๊มเดี๋ยวนี้ถูกราคา 2,000 กว่าบาทคุณไปซื้อหัวนี่มาอีก400คุณเป็นช่างแอร์ได้แล้วนะอัดเลยถ้าเกิดว่ามันเริ่มเห็นว่ามันจะล้มนี่ใช่ไหมปล่อยระยะเห็นไหมครับมันต้องรู้ระยะเห็นไหมครับบางทีเราไปจ่อมากเกินไปเดี๋ยวฟินล้มนะครับไล่เลยอัดเลยนี่เน้นได้ไหมเน้นนี่เน้นได้ไหมแล้วก็มีลูกค้าส่งเครื่องมาส่งรูปมาปรึกษาให้สั่งอะไรให้คือเขาเอาสายยางเนี่ยเข้าไปฉีดในโบเวอร์นี้แล้วปล่อยให้โบเวอร์มันหมุนฟรีแล้วโบมันไปตีสายยางโบแตกครับเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเราอัดนี่เลยก็เอามือจับไว้นะนะเราต้องเอามือจับไว้ถ้าเชื่อถอยหมุนฟรีนี้หมุนฟรีนี้เรียบร้อยนะค่อยควบคุมนะด้านในพอดูแล้วมันพอโอเคแล้วก็ระยะนี้พอเดี๋ยวขอเช็ดกล้องก่อนรู้สึกว่าน้ำจะกระจายบนโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวสอนล้างแอร์จะกลายเป็นว่าโทรศัพท์เดี่ยงหรือจะงานเข้าโอเคอย่าไปแนวล็อกมากครับค่อยๆทำโอเคพอเราดูว่าสะอาดแล้วเรียบร้อยปุ๊บย้ำได้อีก
ไปเรื่อยๆโอเคคราวนี้ถึงด้านแผงนี่แหละแผงไอ้ตัวแผงคอยล้อแล้วเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมเลยเห็นไหมตันเป็นแผ่นๆเลยหักเข้ามาเลยอันนี้เดี๋ยวต้องขูดออกนะผมจะลงตันหาน้ำนี่ขนาดผมระวังแล้วเห็นไหมยังบี้เลยนะระวังไม่ยังบี้เลยทิ้งคุมระยะครับคุมระยะเห็นไหมอย่าไปจ่อหน้าไปแหนบี้ก็เบื้องต้นก็แค่นี้นะโอเคคราวนี้เหลือโบแล้วโบตัวล่างแล้วคราวนี้เหลือโบตัวบนเนาะเห็นไหมเอ่ยโบตัวบนโบตัวบนล้างยังไงไม่ต้องถอดครับอัดเข้าไปเลยมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์ปิดอยู่แล้วเห็นไหมโบตัวบนนี่อัดเข้าไปเลยแต่สำคัญคือต้องเอามือเนี่ยเอาไว้เอามือจับเอาไว้อย่าปล่อยหมุนฟรีเดี๋ยวโบแตกคุณไม่มีปั๊มน้ำเนี่ยให้คุณใช้สายยางฉีดธรรมดาแต่อาจจะล้างไม่สะใจแบบผมนะคือย้ำถ้าล้างเองได้ก็ล้างครับถ้าล้างเองไม่ได้ก็จ้างผมล้างเดี๋ยวผมล้างให้กริ๊บเลยโอเคนะล้างเรื่อยโอเคพอแล้วเนาะมันเป็นล้างมากเดี๋ยวสนิมหลุดแล้วเดี๋ยวงานเข้าโอเคอาบน้ำถึงจะไปโอเคเรียบร้อยจบขั้นตอนในการล้างโอเคต่อไปก็โบครับตัวนี้ผมซื้อมาซื้อมา 1,300 รับประกัน2ปีที่ซื้อมันเพราะว่ารับประกัน2ปีพวกตามใจเขึ้นมาบนหน่อย
ขึ้นไปบนเลยขึ้นมาขึ้นไปบนเลยลองครับลองเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไล่น้ำนะครับไล่น้ำไปผ่านน้ำเนี่ยให้มันออกไปให้หมดนะครับก็ลองเลยโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็จบคลิปพาร์ท2ไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาประกอบกันนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จแล้วเราจะต่อท่อลมเพิ่มนะครับยังไงฝากติดตามพาร์ทหน้าด้วยแล้วกันนะครับพาร์ท3นะครับครับสวัสดีครับ